กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว Health Secret by Dr. อรวรรณค่ะวันนี้คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมาแนะนำให้เรารู้จักกับวิตามิน D3 ค่ะไปดูด้วยกันนะคะว่าวิตามิน D3 มีคุณสมบัติอย่างไรช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานได้หรือไม่ในขณะเดียวกันก็มีหลายคนสอบถามว่าป้องกันโควิด19ได้จริงไหมไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยในช่วง Health Secret by Dr. อรวรรณค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีคนสอบถามเรื่องวิตามิน D3 กันมากเพราะว่ามีคลิปต่างๆออกมามากมายเกี่ยวกับวิตามิน D3 นะคะเพราะวิตามิน D3 เนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยยุคหลังนี่ให้ความสำคัญมากๆเลยเพราะการแพทย์พบแล้วว่าวิตามิน D3 เนี่ยเป็นสารที่จำเป็นมากในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อโรคแล้วก็ถือเป็นฮอร์โมนเลยนะคะไม่ใช่ถือเป็นแค่วิตามินเหมือนวิตามินทั่วๆไปถ้าขาดวิตามิน D3 เนี่ยจะเกิดปัญหามากมายเช่นพบแล้วว่าทำให้ภูมิต้านทานตกเป็นมะเร็งง่ายถ้าคนที่เป็นมะเร็งก็กระจายง่ายค่ะถ้าขาดวิตามิน D3 นอกจากนี้เนี่ยยังพบว่ามันเพิ่มภูมิต้านทานทำให้ NK cell ของเราแอคทีฟแล้วก็ในการวิจัยเกี่ยวกับโควิดโดยเฉพาะเนี่ยมีการเก็บงานวิจัยมากกว่าแสนรายในคนไข้เนี่ยพบว่าวิตามิน D3 สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ถ้าติดแล้วก็ป้องกันไม่ให้อาการหนักนอกจากนี้ยังพบว่าไม่ช่วยทำให้ไม่ลงปอดด้วยแล้วก็เขาเก็บเคสทั้งหมดเนี่ยที่จาก ICU มาเช็คดูพบว่าทุกเคสที่ต้องป่วยเป็นโควิดแล้วต้องเข้า ICU เนี่ยวิตามิน D3 ต่ำทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าวิตามิน D3 เนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่จำเป็นถ้าเผื่อเราตรวจวัดวิตามิน D3 เองเนี่ยจากที่ประสบการณ์หมอตรวจจากคนไข้หลายๆท่านนะคะในคนไทยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไม่ขาดเพราะเราเป็นเมืองร้อนวิตามิน D3 เราน่าจะเพียงพอเนี่ยปรากฏว่าต่ำเกือบทุกคนเลยค่ะคือค่าปกติเขาให้อยู่ที่30ถึง100 IU เนี่ยปรากฏว่าคนไทยเนี่ยที่ได้มามีประมาณ20ถึง30ต้นๆเก่งสุดก็37ไม่มันเป็นโดสที่ต่ำมากแม้ในคนที่ทานวิตามินดีเองทุกวันนะคะก็ยังต่ำไม่พอจากงานวิจัยบอกว่าการที่จะป้องกันโควิดได้จะต้องมีระดับวิตามินดี3เนี่ยอยู่ในระดับช่วง30ถึง100แต่ต้องเป็นช่วงปลายๆคือใกล้เข้าใกล้100ค่ะต้องสูงพอถึงจะช่วยเรื่องการป้องกันการป้องกันโควิดและไม่ให้อาการหนักได้นั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นที่มาว่าวิตามิน D3 เนี่ยการฉีดเนี่ยจะช่วยกระตุ้นได้เร็วกว่าการกินเพราะว่ากินโดยทั่วไปเนี่ย1การดูดซึมอาจจะไม่ดี2อาจจะลืมกินแล้วโดสอาจจะไม่พอนะคะโดสที่ใช้ฉีดโดยทั่วไปก็ประมาณ 300,000 IU เนี่ยต่อครั้งที่ฉีดซึ่งจะฉีดบ่อยถี่แค่ไหนก็ดูที่สภาพร่างกายของคนไข้น้ำหนักตัวด้วยแล้วก็ความเสี่ยงของเขาด้วยนะคะวิตามิน D3 เองเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำมันเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดเข้ากล้ามซึ่งเหมือนที่เราไปฉีดวัคซีนนะแต่เนื่องจากไม่มีไซด์เอฟเฟคอย่างมากก็อาจจะเจ็บตรงที่ฉีดนิดหน่อยนะคะไม่ได้เจ็บปวดอะไรมาแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องไประวังว่าจะเกิดลิ่มเลือดจะเกิดอาการไข้เคยไม่เป็นเพราะว่ามันเป็นแค่วิตามินเหมือนที่เรากินเข้าไปก็ถ้าเผื่อเคสที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็แนะนำว่าจะต้องมีวิตามิน D3 เนี่ยแตะที่ร้อยถึง130นะคะถึงจะป้องกันไม่ให้มะเร็งที่เป็นอยู่กระจายได้ที่เรากลัวที่สุดในมะเร็งก็คือเนื้องอกชนิดนึงซึ่งตอนแรกๆมันอยู่กับที่ค่ะถ้าเราสามารถคุมให้มันอยู่กับที่เนี่ยเราก็จัดการมันง่ายแต่เมื่อไหร่มันกระจายแล้วเนี่ยมันก็จะรักษายากขึ้นนี่เป็นเหตุที่วิตามิน D3 เนี่ยเป็นที่กล่าวถึงมากในวงการแพทย์ในปัจจุบันรวมทั้งเหมือนเป็นฮอร์โมนอย่างนึงเพราะคนที่ขาดวิตามิน D3 จะมีอาการซึมเศร้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้วิตามิน D3 ก็จะช่วยระบบทั่วไปทั้งหมดรวมทั้งเรื่องอารมณ์ซึมเศร้าให้เกิดขึ้นได้ด้วยค่ะก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะปัจจุบันวิตามิน D3 หาได้ง่ายและหวังว่าทุกๆคนเนี่ยอาจจะไปตากแดดเพื่อรับวิตามิน D3 เองได้แต่โดสอาจจะไม่พอค่ะอาจจะต้องหาวิธีเสริมด้วยนะคะค่ะขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ของโควิดไปได้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการเสริมภูมิคุ้มกันหรือสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยก็ถือว่า
เป็นการดูแลสุขภาพของตนเองในเบื้องต้นนะคะแล้วจะช่วยทำให้เราปลอดภัยห่างไกลจากโควิด -19 ด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้รับวิตามิน D3 เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายไม่ใช่ว่าจะห่างไกลจากโควิด -19 เท่านั้นนะแต่ยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างด้วยที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือจะช่วยทำให้เรานอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ลดความเครียดแล้วก็จะฟื้นฟูผิวไปในตัวนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วดิฉันณัชชาวีวานิสุราพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ 15:00 น.ถึง 15:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ